เมนนิงรู้จริงปม move on หรือคบซ้อนกันจ๊ะเจ๊มอยถึงอึ้งมึงเป็นใครถึงกับทำเอาเจ้าแม่สายเผือกเจ๊มอย108คร่ำครวญอย่างไวว่าเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยหลังได้อ่านเม้นชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาเม้นต์ใต้โพสต์ที่เจ๊แกหย่อนเรื่องราวเอาไว้ว่าการ move on ไวไม่ผิดเพราะคนเราหิวใจต่างกันแต่การ move on ที่แบบมึงไปงุ้งงิ้งกับคนที่คุณบอกไม่มีอะไรอีกคนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันมันทำให้สงสัยนะว่าสรุปมึง move on ไวหรือเคยคบซ้อนคืนนี้ที่ไปเที่ยวกันสนุกไหมนะอย่าลบสตอรี่นะมันโป๊ะซึ่งก็คือโพสต์ที่ลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเข้ามาร้องเพลงตอบกลับสุดฮือฮาว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรนั่นละจ้าซึ่งชาวเน็ตรายนี้ได้เข้ามาคอมเมนต์เล่าเรื่องราวเผือกกระตุกชนิดรู้ลึกรู้จริงสุดๆว่าสรุปให้นะจับได้อีกคนคือไปหากันไม่ใช่แค่คุยก็ให้อภัยไปละแล้วจับได้รอบสองยังไม่เลิกจะอยู่เป็นคนโง่ทำไมล่ะไปสิคะแต่มีอีกคนฮัลโหลเห็นเขาคุยกันมาตลอดซึ่งไม่ใช่อีคนแรกนะแต่คุยกันมาตลอดก่อนหน้านี้และลบแชทกันมาตลอดพอเลิกปุ๊บเสียบเลยจ้ารู้ความจริงแล้วแม่คุยมาตลอดเลิศนะนี่เรียกคบซ้อนไม้ส่วนอีคนแรกยอมเป็นเมียเก็บมา3เดือนก็น่าจะยอมต่อไปอีที่ไปเที่ยวกันคืนนั้นไม่นานคงออกสื่อหากันเอาเองไปละแต่งานนี้ว่ากันว่าหากอยากรู้ว่าชาวเน็ตรายนี้เธอคือใครกดเข้าไปส่องโปรไฟล์ก็รู้ได้เลยทันทีเงาแขนมาเต็มคนคู่นั้นท่าทางจะขนลุกสู้กันทั้งคู่สิคะ